มีอะไรครับพี่ขับรถอะไรอ่ะผมขับ Ford Everest สวัสดีครับปณวิปินทองครับ Product Specialist Ford X เชียงเนินครับสวัสดีครับเอกี้ครับเอกพันธ์จันทีโปรดักต์สเปเชียลิสต์ฟอร์ดเอกระยองสาขาทับมาครับครับเจอกันอีกแล้วเนาะเอกี้กับพี่วิทย์พี่วิทย์เอกี้กับพี่วิทย์พี่วิทย์เอกี้กับพี่วิทย์พี่วิทย์นะครับนะฮะตอนมีอะไรมาอีกแล้วใช่ครับวันนี้ก็เป็น EP ใหม่นะครับวันนี้เรามี Everest มาโชว์ลูกค้า2คันใช่2คันเลยนะครับให้เลือกเลยนะครับว่าจะเลือกคันไหนดีตอนนี้กระแสของ Everest ค่อนข้างแรงมากคือ Everest ตัวท็อปเนี่ยตัวท็อปมันมีทั้งตัวขับ2และขับ4อ่าฮะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยเนาะกันเลยใช่พี่แตกต่างเรื่องราคานิดหน่อยราคานิดหน่อยของพี่วิทย์เท่าไหร่นะครับ 1,799,000 ของผมนะครับ 1,599,000 บาทอ่ามีอะไรที่แตกต่างบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขับ2ก่อนเลยดีกว่าขับ2ก่อนตัวนี้คือถ้าลูกค้าที่อยากได้ราคาที่เบาๆแต่ออปชันครบใช่ครับก็จะเป็นตัวรุ่นนี้เลยก็จะเป็นรุ่นนี้เลยยอดนิยมนะค่ะยอดนิยมมากอันนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์ 2.0 เนาะ 2.0 ครับ180แรงม้านะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นในเรื่องของไฟ Daytime Running Light นะที่เรามีมาให้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดเลยนะครับในคันนี้นะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของการชนเลยนะครับโอ้โหร้องแบบสนั่นหวั่นไหวนะครับอ้าวนี่มีระบบช่วยจอดได้นี่มีพี่มีทั้งคู่เลยโอ้ยสบายเลยมีดูออปชันอะไรอยู่เพิ่มเติมมาดูด้านข้างนะครับเราจะสังเกตได้ไงพี่ว่าเป็นขับ2หรือขับ4นะครับเรามาดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเขียนบอกนะฮะถ้าเป็นขับ2นะครับจะเขียนว่า Everest นะครับเดี๋ยวส่วนขับ4ก็ไบเทอร์โบนะครับซึ่งดูข้างนอกนี่แตกต่างกันไม่เยอะนะไม่แค่ไม่แตกต่างนะถือว่าโอเคล้อแม็กซ์ขอ20เหมือนกันล้อแม็กซ์ขอ20เหมือนกันใช่ครับคีเลตมีให้เหมือนกันนะครับบาสปอร์ตมีให้เหมือนกันอ๋อคีเลตสตาร์ทใช่ครับคือว่ารุ่นนี้มันมีระบบฝาท้ายลองดูกันแล้วก็มาดูนะครับกุญแจนะครับอยู่นี่นะครับเมื่อกุญแจอยู่นี่นะครับกุญแจอยู่กับตัวเองเดินเข้าไปเตะปึ๊บถอยหลังกลับฝาท้ายก็จะเปิดให้เองอัตโนมัติโอ้โหล้ำอ่ะนะครับในกรณีที่เราถือของมานะครับโอ้โหไม่ต้องมาวางของแล้วก็มาเปิดหาคุณแจนะครับเราเตะเปิดได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับแถว3เราพับได้เรียบด้วยโอ้ยบอกแถวที่3ต่อไฟฟ้าทำไมมันง่ายจังสบายนะอันนี้คือถ้าเราปรับปูนอนได้เลยเนาะปูนอนได้พี่นี่ไงก่อนมีแบบแคมปิ้งเนาะใช่โอ้ปูนอนได้เลยหรือบางทีแบบเก็บของอะไรต่างๆเนี่ยปรับพับเรียบได้เลยสบายนะครับโอ้ใช่ครับอันนี้ถ้าอยากลูกค้าสนใจที่อยากทดลองขับก็เชิญได้นะครับที่สาขาธรรมาคือตรงเส้น36เส้น36นะครับใช่ครับตรงแยกธรรมาถ้าสนใจทดลองขับนะครับลองโทรที่เบอร์โทรศัพท์ที่โชว์รูมก็ได้หรือที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดดูแลอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของเรานะครับหากต้องการดูรีวิวตรงไหนนะครับของรถยนต์ Ford ทุกรุ่นนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอกี้กับพี่วิทย์จะมาจัดการให้เองได้ครับผมยินดีครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ